การจะบอกเลิกกับใครมีความสำคัญอยู่ข้อหนึ่งต้องเป็นความจริงใจที่ไม่ทำร้ายจิตใจจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหน้าเขาเป็นคนแบบนี้แล้วก็อ๋อวิธีการที่จะพูดกับเขาควรจะเป็นแบบนี้ถ้าเราจับทางถูกแล้วเนี่ยสื่อสารไม่ยากต่อกันกับอีกหนึ่งคำถามนะครับจากทาง Facebook ครับบอกครับตอนนี้หนูอายุ19ปีค่ะชอบเพื่อนสนิทที่สนิทอยู่ด้วยกันนะคะตัวติดกันตลอดเวลาค่ะหนูควรจะทำไงดีคะจะบอกเขาดีไหมแต่ที่สำคัญหนูมีแฟนอยู่แล้วค่ะแต่รู้สึกชอบเพื่อนสนิทคนนี้มันนานแล้วค่ะหนูควรจะทำยังไงดีคำเฉลยคือ19ปีเนี่ยค่ะช่วงวัยที่เรียกว่าเป็นวัยรุ่นวัยเปลี่ยนผ่านอร่อยต่อตรงนี้เนี่ยเด็กหลายคนจะงงว่าเพื่อนสนิทมากๆแล้วก็แฟนเนี่ยต่างกันยังไงความสับสนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในวัยรุ่นเพราะฉะนั้นหนูน้อยคนนี้ก็จะต้องรู้จักใช้การเรียนรู้นี้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าอารมณ์เหล่านี้เข้ามาทักทายให้เรารู้จักแล้วจัดการให้ได้จัดความสำคัญให้ได้สำหรับคนที่สมมุติว่าเป็นแฟนประกาศออกอากาศกันว่าเป็นแฟนแต่ว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากันแล้วนะไม่ค่อยใช่ไม่ใช่แล้วล่ะนะคะกินอะไรอร่อยก็ไม่ได้คิดถึงเขาเวลามีเรื่องตื่นเต้นก็ไม่อยากจะเล่าให้เขาฟังอันนี้สงสัยไม่ใช่ละก็จะต้องเรียนรู้ว่าจะมีวิธีการบอกเล่ากับเขายังไงว่าเออนะเราดูเหมือนว่าเราจะไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยสนิทกันในหลายเรื่องดูเหมือนว่าเราอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆหรือเปล่านะอะไรทำนองนี้ทักษะในการบอกเลิกก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นค่ะเช่นเดียวกันกับเจ้าเพื่อนสนิทที่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นแฟนซะแล้วอันนี้ก็อาจจะถ้าสนิทกันมากพออาจจะค่อยๆค้นหาความรู้สึกของกันและกันว่าเออนี่เธอฉันทำไมผูกพันกับเธอขนาดนี้ไปไหนก็คิดถึงกินของอร่อยก็คิดถึงมีเรื่องกลัวก็อยากจะบอกอยากจะให้มาโอมาดูแลแต่ว่าการจะบอกเลิกกับใครมีความสำคัญอยู่ข้อหนึ่งประกอบกันมาเสมอคือต้องเป็นความจริงใจที่ไม่ทำร้ายจิตใจจนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหน้ารักษาน้ำใจกันรักษาน้ำใจกันค่ะให้เขาบอกเขาด้วยความจริงใจเลยว่าเออเราก็คิดว่าเราเหมือนเราชอบกันเนอะแต่พอคบกันไปสักระยะหนึ่งก็พบว่าไม่ใช่เอามุมมองของคนฟังของคู่กรณีของเราเป็นที่ตั้งเขาเป็นคนแบบนี้แล้วก็อ๋อวิธีการที่จะพูดกับเขาควรจะเป็นแบบนี้ถ้าเราจับทางถูกแล้วเนี่ยสื่อสารไม่ยากเรื่องยุ่งยากใจเหล่านี้เนี่ยขอให้น้องๆทุกคนมองว่ามีสติในการจัดการนะคะแล้วก็เก็บงำทุกๆเรื่องราวเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างสิ่งที่ดีขึ้นทักษะที่ดีขึ้นในครั้งต่อๆไปแต่สิ่งที่ไม่ควรจะละวางนะคะระหว่างการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแง่ความรักความใคร่ตรงนี้ก็คืออย่าลืมความรับผิดชอบในชีวิตค่ะแฟนเนี่ยเปลี่ยนไป7คนตอนอายุ19 6คนตอนอายุ19ได้แต่ว่าวิชาความรู้นะคะสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของเราระยะยาวนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เอาเข้ามาแล้วทิ้งไปมันสะสมไปเรื่อยๆอันนี้เป็นของเราอย่างแท้จริงแล้วก็จะทำให้ตัวจริงของเราที่รออยู่ในอนาคตนั้นภูมิใจในตัวเราที่สุดนะคะ